สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงบันทึกการสนทนาธรรมระหว่างพระองค์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงมีรับสั่งถึงเรื่องหนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็กที่ปรากฏในพระลิขิตความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีรับสั่งว่าอยากสอนอริยสัจแก่เด็กเล็กๆเหมือนอยากจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์จะให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรน่าจะสอนบทธรรมง่ายๆที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเด็กด้วยโดยสมเด็จพระสังฆราชได้ทูลว่าจะนำกระแสพระราชดำรินี้ไปจัดทำแต่การเขียนเรื่องให้เด็กอ่านนั้นเขียนแล้วคิดว่าง่ายเด็กเข้าใจครั้นไปลองสอนกับเด็กคือให้เด็กอ่านเด็กไม่เข้าใจซึ่งต่อมาสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องจิตตานครนครหลวงของโลกซึ่งทรงอธิบายเรื่องของจิตอันเป็นแก่นแท้ของธรรมะโดยการเปรียบเทียบจิตของคนกับมือที่เราอยู่อาศัยได้อย่างแยบยลลุ่มลึกการเดินทางสู่นครหลวงของโลกที่อยู่ภายในจิตใจคนนครที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสุขสนุกสนานแต่แอบแฝงภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อจิตใจคนถูกความชั่วร้ายครอบงำมีเพียงแสงสว่างแห่งความดีเท่านั้นที่ปกป้องนครแห่งนี้ได้เมืองนิรมิตแห่งจิตตนครคนกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอไปกันเถอะมีใครช่วยพวกเจ้าได้หรอกมาเป็นลูกน้องของข้าซะเถอะจะได้เลยไปด้วยกันยังไงเล่าไม่เอาช่วยด้วยไม่เอาช่วยด้วยเจ้านิ้งนองนี่ไม่นานแต่ของเจ้าก็จะมีแต่ความโลภพี่เต้ยรอไปแล้วYeah!
เมื่อกี้เราเป็นอะไรไปเนี่ยรู้สึกเหมือนถูกผีสิงเลยพี่เต้ยปลอดภัยแล้วนะคะดีที่เจ้านิ้งหน่องมาช่วยทันนะเนี่ยทุกคนวิ่งมาทางนี้เร็วเข้าเฮ้ยพวกมันหลุดออกไปได้ยังไงมาเชื่อกันยังไงฮะพวกเราผิดไปแล้วขอรับหัวหน้าตามไปจับพวกมันมาให้ได้ไปแล้วขอรับพวกแกอย่าหนีนะอย่าหนีมาให้จับกันดีอย่าหนีนะเรื่องอะไรล่ะช่วยด้วยอย่าหนีมาเลยมาเลยอย่าหนีนะวิ่งเร็วแล้วเดินเร็วเร็วเร็วทันทีจะไปทางไหนกันแน่เนี่ยเร็วเข้าปีขึ้นไปเร็วค่ะเฮ้ยพวกแกลงมาเดี๋ยวนี้ลงมากระต่ายกัดนี่กระต่ายหรือพิษบูเนี่ยเจ้าพวกไม่ได้เรื่องเลี้ยงเสียข้าวสุกแถมยังเปลืองข้าวเหนียวอีกจังหากผีสิงถนวดหน้าเย้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยท่านหัวหน้าถูกปีศาจสิงช่วยด้วยพวกแกไม่มีทางรอดเราไปได้ง่ายๆหรอกช่วยด้วยข้ากลัวข้าควบคุมตัวเองไม่ได้อย่าตกใจไปเลยนี่แหละร่างที่แท้จริงของเจ้าไม่ข้าไม่อยากกลายเป็นปีศาจได้ไม่ป้าน่ากลัวจังเลยพี่เต้ยไปจับพวกมันทุกคนทำให้เป็นพวกเดียวกับเราซะความโลภจะต้องครองโลกมือข้ามันขยับไปเองอ่ะข้าไม่อยากไปช่วยด้วยหลบเร็วน้องไปจิ๊กเฉานี่ตุ้มเม้งเองนะเราเป็นเพื่อนกันจะทำร้ายกันทำไมเนี่ยข้าก็ไม่ได้อยากทำแบบเนี้ยแต่ข้าควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะโอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยช่วยด้วยพี่มาจับเดียวกันทำไมล่ะเนี่ยทำดีมากจิ๊กโชยายนะช่วยด้วยเฮ้ยใครใครมาก่อกวนแผนการของข้าว้าวฮะว้าวใครกันน่ะพี่เต้ยเท่สุดๆเลยพวกเจ้าเป็นใครกันข้าคือฮิริผู้พิทักษ์ความละอายต่อบาปข้าคือโอตปะผู้พิทักษ์ความเกรงกลัวต่อผลของบาปฮะท่านฮิริท่านโอตปะนี่เองก็คอยดูแล้วกันว่าผู้พิทักษ์ความดีอย่างพวกเจ้าจะต้านพลังความโลภของข้าได้แค่ไหนเย้น้อยอย่างนี้มันต้องเจอเหรียญแห่งความโลภย้อหนีเร็วไม่เอาไม่เอายังไม่อยากรวยตอนนี้อย่าตามมาไม่เอาเอ้าไหนว่าอยากได้เงินไงล่ะหนีทำไมเจ้าพวกโจรคราวนี้ไม่พลาดแน่เอ้ยเอ้ยเหรียญกระเด็นมาทางนี้แล้วหนีเร็วว้ายอย่ามาทางนี้นะอย่ามาทางนี้สิอย่ามาทางนี้เอ้า
ยเลยนะจิ๊กโฉมกลายเป็นปีศาจไปแล้วเสร็จขั้นแน่พลังลูกไฟสลายความชั่วไม่สะทกสะท้านเลยเหรอความโลภบังใจหมดแล้วสินะพลังความโลภของเจ้าสิงใจเข้าไม่ได้หรอกแย่แล้วท่านฮิริท่านโอตัปปะจะเป็นอะไรมั้ยเนี่ยโอ้ไรเนี่ยเฮ้ยว้าวได้เจอนักศิลป์อีกแล้วมาแล้วใครก็ได้ช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากอยู่ในร่างนี้อีกแล้วเฮ้ยย้าสำเร็จแล้วหมดฤทธิ์แล้วสินะช่วยข้าด้วยข้าอยากออกไปจากร่างนี้เจ้าเห็นโทษภัยของความโลภหรือยังล่ะว่ามันร้ายแรงขนาดไหนข้าเห็นแล้วความโลภทำให้ใจสกปรกมีแต่ทำให้เกิดทุกข์ไม่เห็นมีความสุขจริงๆเลยตัวเจ้าเป็นทุกข์คนที่เจ้าขโมยของเข้ามาก็เป็นทุกข์เพราะต้องเสียของรักไปเหมือนกันข้ารู้สึกละอายใจจริงๆข้าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วดีแล้วที่เจ้ารู้จักละอายในการทำชั่วแล้วทีนี้เริ่มกลัวผลของบาปที่ทำไว้หรือยังนะข้ากลัวแล้วข้าไม่อยากมีสภาพเป็นปีศาจจอมโลภแขนยาวขายาวแบบนี้อีกแล้วข้าจะไม่ทำบาปอีกแล้วฝากไว้ก่อนเถอะฮะนี่ข้ากลับมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมอ่ะใช่จิ๊กโฉคนเดิมกลับมาแล้วดีใจจังเลยมือไม่ยืดยาวแล้วค่ะพี่จิ๊กโฉข้าขอโทษนะที่สร้างความเดือดร้อนให้พวกเจ้าไม่เป็นไรหรอกเรื่องร้ายๆมันผ่านไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับข้าเนี่ยข้าขายของอยู่ดีๆแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจริงด้วยมาทำอะไรกันที่นี่รีบกลับไปที่โรงงานกันดีกว่าสิรีบกลับไปโรงงานกันเถอะไปข้าไปเก็บเห็ดต่อขอบคุณท่านศีลท่านฮิริท่านโอตัปปะที่มาช่วยข้าและเพื่อนๆนะขอรับถ้าพวกเจ้ามันรักษาศีลให้สะอาดพวกมันร้ายก็ทำอะไรเจ้าไม่ได้หรอกใช่แล้วถ้าเจ้ามีความละอายต่อบาปเห็นบาปเป็นสิ่งสกปรกเจ้าก็จะไม่อยากทำชั่วเองยิ่งรู้ว่าผลของบาปที่ทำไปแล้วมันน่ากลัวแค่ไหนก็จะยิ่งอยากอยู่ให้ห่างเองเข้าใจได้แล้วครับหมดเรื่องแล้วพวกเราไปกันเถอะอ๋อเดี๋ยวข้าไปหยิบของมาคืนให้นะตุ้มเม้งว้าวเครื่องทำขนมสุดรักสุดหวงของข้าได้คืนมาแล้วแต่สมบัติที่เหลือเนี่ยสิข้าจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยอุ้ยคิดแล้วกลุ้มเยอะขนาดเนี้ยต้องเอาไปคืนให้คนทั้งเมืองเลยมั้งเนี่ยเอ้ยขอโทษนะขอรับจิ๊กโฉของมาคืนแล้วขอรับขอโทษจริงๆนะขอรับอันนี้ขอรับขอโทษนะขอรับขอโทษจริงๆขอรับจิ๊กโฉของมาคืนแล้วขอรับขอโทษนะขอรับจิ๊กโฉของมาคืนแล้วขอรับขอโทษนะขอรับจิ๊กโฉของมาคืนแล้วขอรับครบทุกอย่างครบ
บกวนขอโทษนะขอรับจิ๊กโฉของเมื่อคืนแล้วขอรับเอามาคืนก็ดีแล้วทีหลังอย่าเป็นขโมยอีกล่ะขอรับจิ๊กโฉเข็ดแล้วล่ะขอรับเย้คืนของครบแล้วพวกเราโอ้ตายแล้วเล่นเอาเมื่อยเลยฮะก็ถ้าไม่ขโมยแต่แรกก็ไม่ต้องเมื่อยเดินคืนของแบบนี้หรอกเตยชักจะหิวอีกแล้วล่ะค่ะเจ้านิ่งน้องหิวไหมงั้นไปที่บ้านตุ๊บเม้งกันเถอะจะได้กินของอร่อยๆกันเย้ไปกันเลยไม่เอาแล้วช่วยข้าด้วยมาโนมาโนท่านมาโนมาโนสุดหล่อรับขนมขันหยกมาดีไปด้วยเถิดนะเจ้าค่ะไม่เอาแล้วไม่เป็นไรอะค่ะท้องจะแตกอยู่แล้วเก็บไว้คนอื่นกินเถอะท่านมาโนเนี่ยเนื้อหอมจริงๆเลยนะมาโนมาโนรับไปเถอะมาโนเดี๋ยวพวกเราต้องกลับกันแล้วเราออกมากันหลายวันแล้วก็ขอรับหน่อยหน่อยเอ๊ะพวกเราจะกลับกันแล้วเหรอคะนั่นสิเพิ่งเจอกันเองโถ่เอ้ยแบบนี้ตุ้มเม้งคงเหงาแย่เลยแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมอ่ะขอรับก็ต้องได้เจอสิไว้ข้าจะมาเยี่ยมเจ้าอีกนะเย่ดีใจจังโชคดีนะขอรับทุกคนแล้วมาใหม่นะอย่าลืมกินขนมที่ข้าให้ไปนะเจ้าคะท่านมาโนพวกเราไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายออกมาเที่ยวในเมืองแป๊บเดียวก็ต้องกลับซะแล้วกำลังสนุกเลยเนอะน่าสิคะพี่เต้ยแถมได้เจอฮีโร่เท่ๆตั้งหลายคนแน่จำได้ไหมว่าเจอใครบ้างลองบอกให้พี่ฟังสิคนแรกใครนะอ๋อณศิลป์ไงคะไหนท่านศิลป์สอนว่าอะไรบ้างจำได้หรือเปล่าจำได้ค่ะท่านศิลป์สอนว่าเราต้องระวังรักษาใจไว้ให้ดีอย่าให้มารเข้ามาในใจเราได้ถ้ารักษาใจไว้ดีแล้วเราก็จะไม่ทำชั่วทั้งทางกายวาจาใจแล้วชีวิตก็จะมีความสุขค่ะโอ้โหนี่น้องเตยจำได้หมดเลยเหรอเก่งจังน้องสาวพี่ก็เตยฉลาดนี่คะตาพี่เต้ยแล้วฮีโร่คนต่อไปเป็นใครเอ่ยจำไม่ได้แน่ๆเลยใครบอกล่ะฮีโร่คนต่อไปก็คือท่านวินัยผู้รักษาบ้านเมืองให้สงบสุขพี่จำได้ท่านวินัยบอกว่าถ้าทุกคนรักษาศีลและอยู่ในวินัยไม่ปล่อยใจให้ทำสิ่งไม่ดีต่างๆใจของเราก็จะเป็นสุขบ้านเมืองก็สงบสุขไปด้วยโอ้พี่เต้ยจำได้ทุกคำเลยเก่งกว่าเต้ยอีกนะคะเนี่ย ยังไม่หมดนะยังมีท่านฮิริท่านโอตัปปะอีกใช่แล้วค่ะท่านฮิริสอนให้รู้จักละอายในการทำชั่วส่วนท่านโอตัปปะสอนให้กลัวผลของบาปอ๋อยังมีอีกนะยังมีอีกมีท่านสติสัมปชัญญะที่มาปลุกให้ตุ้มเม้งได้สติตื่นขึ้นมาด้วยใช่ค่ะพี่เต้ยโอ้โหหอยแน่เฮ้ยโลพอพอสอโมโหออกมาเดี๋ยวนี้รอรับแล้วรับหน่อยท่านถ้าสั่งให้ไปสิงใจชาวบ้านแล้วทำไมพวกเด็กนี่ถึงไม่ยอมทำชั่วพวกเจ้านี่มันไม่ได้เรื่องเลยท่านสมุทัยพวกเราผิดไปแล้วขอรับไว้ชีวิตพวกเราเถอะทุกข้าเห็นทีข้าต้องเพิ่มกำลังให้มากขึ้นซะแล้วแผนการส่งพวกมันไปสิงใจชาวเมืองยังไม่หมดแค่นี้สมุทัยยังมีเหล่าสมุนชั่วร้ายอีกมากมายจิตนครจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไปเกมต่อกันหน่อยในที่สุดพี่จิ๊กโฉก็กลายเป็นคนดีไม่คิดโลภขโมยของของคนอื่นแล้วดีจังเลยนะคะพี่เต้ยนั่นสิน้องเต้ยแล้วรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้จิ๊กโฉไม่คิดอยากเป็นขโมยอีกเอ๊เพราะว่าพี่จิ๊กโฉรู้ว่าการขโมยมันไม่ดีเป็นการทำชั่วอย่างนึงก็เลยไม่ทำใช่ไหมคะถูกต้องแล้วเต้ย
พอใจเรารู้ว่าการขโมยนั้นเป็นสิ่งไม่ดีทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใจและตัวเราเองก็ต้องรับผลไม่ดีจากสิ่งที่ทำลงไปด้วยก็จะไม่คิดอยากขโมยของอีกนั่นเองนี่ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่ามีฮิริโอตตัปปะความละอายชั่วกลัวบาปใช่แล้วจ้าฮิริทำให้เราเกิดความละอายรังเกียจความชั่วเหมือนรังเกียจสิ่งสกปรกจนไม่อยากแตะต้องส่วนโอตตัปปะทำให้เราเกรงกลัวต่อความชั่วร้ายทั้งปวงเพราะกลัวในผลร้ายที่จะตามมาเข้าใจแล้วค่ะงั้นเตยจะมีฮิริโอตตัปปะทุกๆวันจะได้ทำแต่ความดีตลอดเวลาเลยค่ะดีมากจ้าน้องเตยในตอนต่อไปจะมีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่อีกบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในตอนต่อไปสมุทรไทยส่งสมุนเข้ามาป่วนเมืองจิตนครเพิ่มขึ้นเต็มเลยทั้งปีศาจตันหา108กิเลส 1,500 และพวกหัวมีดหัวไม้น่ากลัวจังอ้าวจิ๊กโชตุ้มเม้งหยกมณีเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยเต้ยก็ถูกปีศาจเข้าสิงด้วยเหรอว้าหัวลุกเป็นไฟเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ